ละครคนยังดูน้อยกว่าข่าวการเมืองเกิดมาในชีวิตพี่เคยเจออย่างนี้บ้างไหมไม่เคยเจอครับแต่ผมว่าเป็นสัญญาณบวกของพัฒนาการสังคมไปสู่วิถีทางประชาธิปไตย คือถ้าคนเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วคนทุกกลุ่มทุกวัยสนใจการเมืองคิดว่าความขัดแย้งหรือความไม่เป็นประชาธิปไตยในสังคมมันกำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีสามารถพูดคุยกันได้รับฟังกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อันนั้นจะดีที่สุดเลยคนสนใจการเมืองเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากรับฟังศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจนมีมากพอที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนกันได้ทำอย่างนี้ไปบ่อยๆระยะหนึ่งมันก็จะเกิดพื้นที่สันติของคนเห็นต่างสังคมมันต้องผ่านการถกเถียงกันมาก่อนครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมันเป็นธรรมดาของประชาธิปไตยทั่วโลกอยู่แล้วย้อนกลับไป10ปีที่แล้วกับตอนนี้เนี่ยคนละเรื่องเลยสำหรับณัฐวุฒิใส่เกลือเวลาเดินในกรุงเทพอย่างเงี้ยยกตัวอย่างต่างครับต่างครับครับเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็จะมีคนมาทักทายถ่ายภาพครับหรือว่ายิ้มแย้มแจ่มใสให้มากขึ้นครับแต่ก่อนบางพื้นที่ก็ไปได้บางพื้นที่ไปก็จะพบกับแรงเสียดทานครับจะพบกับความชิงชังทั้งที่ไม่รู้จักจะพบกับความไม่สบายใจเมื่อเห็นแค่ใบหน้าแต่ตอนนี้ขึ้นไปไหนก็มีคนมาขอถ่ายรูปพอมีนะครับถ่ายไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าถ่ายเสร็จเขาไปทำอะไรอะไรไม่รู้พรรคเพื่อไทยโดนถล่มหนักมากเลยนะฮะว่ากำลังจะหักกับพรรคก้าวไกลด้วยสูตรรัฐบาลสารพัดสูตรทำไมสารพัดสูตรมันเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยขนาดนี้ทุกสูตรที่กำลังพูดอยู่เวลานี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้สูตรเดียวคือสูตรของฝ่ายผู้มีอำนาจในปัจจุบันที่สืบทอดมาจากการรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์และพวกเขาร่างกติกาเอาไว้แบบนี้ตั้งสวเอาไว้เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมันเลยเป็นปัญหาไงครับไม่งั้นคุณพิธาเป็นนายกตั้งแต่กลางดึกคืนวันที่14พฤษภาแล้วเพราะว่าเป็นพรรคอันดับหนึ่งและพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเขาพร้อมที่จะโหวตให้ทีนี้พอสูตรใหญ่มันเป็นพิษมันก็เลยเกิดสารพัดสูตรทั้งที่เป็นจริงเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์คาดเดาเพื่อที่จะหาทางว่าสุดท้ายขั้ว8พรรคร่วมซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่เขารับทราบกันเนี่ยจะเดินไปสู่การถืออำนาจรัฐได้ยังไงแล้วเป็นเรื่องยากมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะสูตรที่ผู้มีอำนาจวางไว้เนี่ยที่จริงมันเป็นกับดักทีนี้ไล่ทีละสูตรเลยสูตรที่มีก้าวไกลก่อนบอกด้วยคุณอนุทินเป็นไปได้ไหมฮะทางฝั่งของคุณอนุทินเนี่ยก็ดูเหมือนจะประกาศว่าถ้าหากพรรคการเมืองไหนมีนโยบายแก้112ไม่ยอมรับทางฝ่ายของพรรคก้าวไกลก็ดูจะไม่ค่อยสบายใจถ้าหากจะร่วมงานกับกลุ่มพรรคการเมืองของฝ่ายพลเอกประยุทธ์เดิมแม้แต่เพื่อไทยก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นถึงวันนี้กองเชียร์ทุกพักขยับความคิดมาถึงจุดนี้ได้หรือยังถึงจุดที่ว่า8พักเนี่ยทำยังไงก็ได้312ครับครับคือจะโหวตกี่รอบก็มีอยู่เท่านี้จะได้สวบ้างก็ไม่เกิน13คนนี่รูปประทับเท่าที่เห็นครับตอนนี้เหลือ309ด้วยเพราะเราจะต้องตัดคุณพิธาออกไป1ครับเราจะต้องตัดคุณวนออกไป1แล้วก็น้องธีรยองธีรยองอีก1เพราะฉะนั้นวันนี้8พักร่วมจริงเหลือแค่309มีเท่านั้นครับแล้วสวหลังจากโหวตคุณพิธารอบแรกมา13ครับรอบ2ที่โหวตเรื่องยัตติลดลงพอรอบ3ไม่รู้เหลือเท่าไหร่ครับถ้าหากว่ามีการเสนอคุณพิธาเป็นว่าที่นายกเหมือนเดิมทีนี้ประสงค์ไม้ต่อให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นคุณเศรษฐาก็ตามนะครับครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเราดูปฏิกิริยาสวเราดูกระแสข่าวที่ปั่นกันในวัน2วันนี้ดังนั้นหัวใจกองเชียร์ทุกพรรคขยับไปหน่อยหรือยังพร้อมที่จะเปิดรับพรรคการเมืองอื่นๆมาเติมเพื่อให้มันถึง375เพื่อเลยเป็นรัฐบาลแล้วตั้งรัฐบาลได้คือถ้าปิดประตูตายก็จบลงเท่านี้ครับถ้าทุกพรรคยืนยันว่ากอดกันไว้309แล้วเราจะไปหามาจากไหนล่ะครับในเมื่อทุกคนเขาก็ไม่เอาก้าวไกลก็ถึงเวลาที่8พรรคร่วมโดยเฉพาะ2พรรคหลักคือเพื่อไทยกับก้าวไกลต้องปิดห้องและเปิดใจคุยกันว่าเราจะเดินผ่านสถานการณ์นี้โดยการเห็นชอบร่วมกันมากที่สุดได้ยังไงมันก็จะต้องถึงเวลานั้นอยู่ดีครับถูกไหมครับเมื่อไหร่ไม่รู้ล่ะไม่มีการประชุมก็ใช่ว่าจะไร้การเจรจาเขาโทรศัพท์กันได้ก็อาจจะมีการหาดีลเลิฟกันหาดีลเลิฟในทัศนะส่วนตัวของผมเนี่ยครับพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลแล้วก็อีก6พรรคร่วมน่าจะกำหนดความคิดให้ตรงกันเสียข้อหนึ่งคือว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้ได้ก็ต้องหาช่องทางในการเข้าไปถืออำนาจรัฐเอาไว้ให้เร็วที่สุดข้อเสนอที่บอกว่าจะกอดคอกันไปเฉยๆ10เดือนผมเคารพนะครับ
แต่ผมพูดตรงๆว่าไม่เห็นด้วยครับเพราะว่านี่คือสถานการณ์สู้รบมันไม่มีแล้วครับที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะรอให้เราซอยเท้าอยู่กับที่10เดือนเพื่อให้สวหมดวาระไปครับประธานโทษนะครับผมพูดจริงๆว่าภายในสิ้นปีนี้ไม่แน่ว่าใน8พรรคเนี่ยจะยังคงสภาพเดิมได้หรือเปล่าคุณมั่นใจมั้ยว่าภายในสิ้นปีนี้จะไม่มีการยุบพรรค1พรรค2พรรคหรืออาจจะมากกว่านั้นมันอาจจะมีสถานการณ์แทรกซ้อนครับซึ่งทำให้โอกาสในการเข้าไปถืออำนาจรัฐของฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งขณะนี้มันก็เดินมาใกล้มากครับแต่มันเดินไปไม่ถึงเสียทีมันไม่ถึงใช่เพราะว่ามีใครคอยสกัดขัดขวางไว้ครับทางฝ่ายตรงข้ามเขาเตรียมจะล่อเป้าแล้วเตรียมที่จะฉกชิงโอกาสนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอันนี้คือคำถามว่าวันที่4สมมุติเสนอเศรษฐาทวีสินเป็นคันดิเดตนายกครับปรากฏว่าอยู่ดีๆมีคนสวนขึ้นมาขอเสนอพลเอกตึ๊กไม่ต้องหลายจึ๊กมี2พยางค์เท่านั้นน่ะพลเอกจึ๊กมีความเป็นไปได้แต่ว่ายากเพราะว่ามติของรัฐสภาได้โหวตตัดโอกาสคุณพิธาไปแล้วในการเสนอชื่อเป็นรอบที่2ครับการที่พลเอกจึ๊กหรือชื่อประวิตรนามสมมุติเนี่ยจะให้ลูกน้องเสนอชื่อตัวเองชิงตำแหน่งนายกท่านต้องมั่นใจว่าเอาชนะได้ซึ่งท่านจะชนะแต่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งเขาประกาศอยู่แล้วยังไงก็ไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นก็ไปไม่รอดอยู่ดีดังนั้นแบบนั้นไม่น่าจะมีแต่แบบที่อาจจะน่ากังวลมากกว่าก็คือถ้าวันที่4พรรคเพื่อไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นพรรคแกนนำแล้วเวลานี้เนี่ยนะครับเสนอคุณเศรษฐาแต่ไม่ผ่านคุณเศรษฐาไม่ได้ครับทีนี้ข้างนี้แทบไม่เหลือตัวแล้วนะครับอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยสุขภาพท่านขณะนี้อาจจะไม่พร้อมนักส่วนคุณอุ้งอิงก็ไม่รู้ว่าถ้าถึงสถานการณ์นั้นเนี่ยถามแม่เขาหรือยังจะคิดอ่านกันยังไงจากที่พี่วิเคราะห์เนี่ยวันที่4เนี่ยมีโอกาสไหมที่เราจะได้ยินเสียงคนเสนอชื่อคุณเศรษฐาคือถ้าไปถึงวันที่4จะมีการเสนอชื่อแน่แต่ก่อนวันที่4ผมอยากจะให้8พรรคร่วมเนี่ยปรึกษาหารือกันหาทางออกที่เห็นชอบร่วมกันให้ได้ดีหนึ่งประเภทหนึ่งก็เป็นรัฐบาลซะด้วยกันแต่มาถึงชั่วโมงนี้ไม่ใช่เฉพาะผมอะหลายต่อหลายคนก็เห็นว่ามันเป็นจริงได้ยากถ้าสูตรที่มีก้าวไกลมันไปไม่ได้เนี่ยครับสูตรในใจพี่ต่อจากนี้ไปเนี่ย มันควรจะเป็นยังไงเอาในใจณัฐวุฒิสายเกลือว่าสูตรที่พอจะรับได้มากที่สุดของพี่เต้นคำถามพวกคุณคือเพื่อไทยกับก้าวไกลปล่อยมือกันแล้วสมมติซึ่งวันนี้แหมกระแสก้าวไกลเขาออกมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าพวกเขาไม่ได้โง่ว่ากำลังจะทิ้งเขาอยู่ใช่ออกมาหลายคนด้วยผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโง่ไม่ใช่เรื่องฉลาดนะแต่อาจจะเป็นเรื่องที่การมองสถานการณ์จากมุมที่ต่างกันดังนั้นในเวลาที่เหลืออยู่วันสองวันเนี่ยผมจึงอยากจะให้กระชับมุมมองสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ได้ว่าจะเดินแผนไหนถ้าหากว่าเห็นว่าเดินทางเดิมแล้วมันไปได้ยากสูตรใหม่ที่จะทำให้เราถืออำนาจรัฐเอาไว้ได้และทำในสิ่งที่ประกาศไว้กับประชาชนว่าจะแก้ไขปัญหาได้มันควรจะต้องมีหรือไม่มันอาจจะไม่ได้หมายถึงการปล่อยมือกันในทางการเมืองนะครับแต่มันอาจจะหมายถึงการจับมือแล้วก็ตกลงกันว่าเลือกที่จะเดินทางนี้แน่นอนที่สุดครับพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าผมอยู่พรรคเพื่อไทยก็พูดเอาแต่ได้เพราะว่าใครเขาก็บอกว่าไม่เอาก้าวไกลพูดแบบนี้เพื่อไทยจะไปเป็นรัฐบาลทิ้งก้าวไกลให้เป็นฝ่ายค้านหรือแต่ว่าผมอยากจะขยายมุมเพิ่มนะครับว่าที่จริงเนี่ยการตั้งรัฐบาลคราวนี้มันไม่ได้มีผลเพียงแค่ว่าให้พรรคไหนจับมือกับพรรคไหนแล้วถืออำนาจแต่อำนาจที่ถือไว้เนี่ยจะต้องไปทำในหลายๆเรื่องซึ่งเป็นความคาดหวังของประชาชนและจะเป็นการทำให้บ้านเมืองรอดจากวิกฤตไปได้ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไปแก้ไขปัญหากฎหมายหลายฉบับปฏิรูประบบราชการปฏิรูประบบกองทัพแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่มันปรากฏใน MOU ฉบับแรกของ8พรรคการเมืองจริงๆนะครับผมพูดจากหัวใจผมนะไม่ได้เอาหล่อเอาเท่แล้วถ้าผมพูดแบบนี้คนในพรรคเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งกองเชียร์คงไม่ชอบใจนักครับสำหรับผมนะถ้าพรรคเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายค้านแล้วให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาในสถานการณ์การเมืองแบบนี้ผมเอาก็เป็นกับใครอ่ะจะไปเป็นคู่ใครก้าวไกลเป็นรัฐบาลแล้วเพื่อไทยจะไม่เป็นฝ่ายค้านครับผมสมมติอันนั้นอ่ะผมเอาครับนี่จริงๆนะจากหัวใจผมเลยเพราะว่าผมเห็นว่าไม่มีโอกาสอีกแล้วที่เราจะแก้รัฐธรรมนูญได้ไม่มีโอกาสอีกแล้วที่เราจะเข้าไปปรับกลไกอำนาจใดๆเพื่อเพิ่มอำนาจของประชาชน
พื่อขยายพื้นที่ของระบอบประชาธิปไตยในสังคมได้ถ้าหากปล่อยให้อำนาจรัฐนี้หลุดมือไปอีกแล้วหมายถึงว่าอ่ะถ้าสมมติเพื่อไทยปล่อยมือก้าวไกลก้าวไกลก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีวันนี้ถ้าก้าวไกลปล่อยมือเผื่อไทยก็จับตั้งกันไม่ได้อยู่ดีก็นี่แหละครับแล้วเราก็กอดคอกันอยู่แล้วไม่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันอย่างนี้หรอฮะผมก็เห็นว่าไม่ควรเป็นแบบนั้นจึงเผื่อเวลาเถอะครับเหลืออีก2วันก็ตามเถอะคุยกันนะให้เขาพูดคุยกันอย่างนี้สูตร4มีโอกาสนะถ้าพูดถึงเนี่ยก็คือไม่มีก้าวไกลไม่มี2ลุงแต่ว่าก้าวไกลยกมือให้กับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลวันนี้คุณชอบเขาไม่ทำหรอกใช่ก็คือวันนี้หลายคนก้าวไกลออกมาบอกเนี่ยก็คือประมาณว่ามันก็อยู่เป็นการเสียสละมากเกินไปเนาะลองตัดเอาก้าวไกลออกไปก้าวไกลไม่โหวตนะมันจะได้ประมาณ260กว่า65โดยประมาณสองหมายถึงว่าจะต้องไปหาจากสวอีกร้อยนึงพี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมแบบไม่มีคุณประวิตรไม่มีพรรคคุณประยุทธ์แต่ว่าจะได้เสียงสวมาเติมจนได้376สำหรับผมนะครับตรงๆง่ายๆคือผมไม่เอาลุงอ่ะแล้วไม่เอาทั้งลุงทั้งหลานหมายถึงว่าทั้งพรรคนั่นแหละครับโอเคส่วนตัวผมเนี่ยถึงแม้ลุงจะออกไปแล้วครับแต่หลานก็ไม่เอาครับสำหรับผมเนี่ยชัดแบบนั้นนะครับแต่ว่าสูตรหรือสมการใดๆที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยเหตุการณ์มันยังมาไม่ถึงยิ่งวิเคราะห์มันยิ่งยุ่งคนที่เขาควรจะคิดจะคุยกันน่ะครับมันยิ่งจะคุยกันลำบากมากขึ้นดังนั้นเมื่อจุดยืนชัดแบบนี้อะไรที่เหลือเนี่ยให้เวลามันเป็นตัวกำหนดบางคนก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนี้ผมพูดเอาตัวรอดสิไม่ชัดเจนครับก็ที่พูดไปเนี่ยชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้ววันนี้เหลืออีก2วันเขาจะโหวตจะให้ผมเปลี่ยนจากสิ่งที่พูดเอาไว้ผมทำไม่ได้เพียงแต่ว่าผมเห็นว่ายังไงเนี่ยโอกาสในการจะถืออำนาจรัฐของฝ่ายนี้เหลือน้อยลงทุกวันเวลามันกินตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพิธาคือศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอันนั้นในทางเปรียบเทียบเหมือนกับงูเหลือมเริ่มรัดแล้วแล้วรัฐพิธารัฐก้าวไกลในขณะที่เรื่องราวคำร้องต่างๆที่มุ่งเป้ามาที่พรรคเพื่อไทยกำลังจะมาแล้วจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่านักร้องไปร้องไว้กี่เรื่องกี่คดีคือตอนนี้ไปถึงก้าวไกลต่อไปก็จะเพื่อไทยตอนนี้คุณพิธาหมดไปแล้วถ้าสมมติอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเศรษฐาทวีสินก็จะไปถึงคิวอย่างที่คุณคิดกันแล้วล่ะคุณอนุทินพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีสิทธิ์อยู่นั่นขณะนี้เนี่ยมันสมมุติคาดเดากันไปถึงนายกคนนอกก็สนธิลิ้มทองกุลแกพูดไปถึงว่าสุดท้ายคือรัฐประหารคือผมเนี่ยเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนเชื่อว่าจะไม่มีรัฐประหารอีกแล้วในประเทศจะไม่มีการล้อมปราบประชาชนจะไม่มีกำลังทำให้ประชาชนมือเปล่าๆเสียชีวิตกลางเมืองหลวงอีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์พฤษภาธมินผมอยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นสิ่งเหล่านี้กับตาทั้งหมดนี่คือการเมืองไทยที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นในทัศนะส่วนตัวก็ได้พูดชัดส่วนในตัวสถานการณ์อย่างที่เรียนนะครับว่าให้สมาธิกับพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลและอีก6พรรคร่วมได้คุยกันเถอะเขาได้คุยได้คิดอ่านกันเถอะนี่ยังไม่นับว่าวันที่3เนี่ยไม่รู้ศาลรัฐธรรมนูญท่านเอาไงอีกนะครับคำร้องที่มีคนไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่ามติรัฐสภาที่โหวตว่าคุณพิธาไม่สามารถที่จะเสนอชื่อเป็นนายกได้อีกในสมัยประชุมเนี้ยครับอ้าวถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเรื่องก็จะยาวออกไปอีกสุกนี้ก็โหวตไม่ได้อีกผมไม่ได้พูดโดยมีเดิมพันอำนาจส่วนตัวนะครับคือถ้าใครจะบอกว่าแม้ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าตัวเองอยากเข้าไปมีอำนาจอยากเข้าไปมีตำแหน่งผมเป็นอะไรกับเขาไม่ได้สมัครผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้พี่โดนตลอดชีวิตเลยใช่ไหมแล้วผมออกจากคุกมาเมื่อสิ้นปี2563ผมก็มีวิถีทางชีวิตวิถีทางการเมืองแบบผมไปแล้วแต่เมื่อพรรคเพื่อไทยเขาชวนกลับมาแล้วผมเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะเอาชนะกลุ่มอำนาจนี้ได้ผมก็กลับมากลับมาเนี่ยผมยืนยันว่าผมไม่มีเดิมพันตำแหน่งไม่มีเงื่อนไขอำนาจใดๆกับผู้ใหญ่ของพรรคทั้งสิ้นคนที่รักห่วงกันก็บอกว่าเต้นมึงไปเอาเมียมาลงสิมึงเนี่ยขึ้นอยู่บนเวทีปราศัยเนี่ยเป็นเบอร์นำของพรรคเมียต้องอยู่ในลำดับปลอดภัยผมไม่เคยทำไม่เคยคิดไม่เคยขอเขาบอกว่าจะแลนสไลด์บางคนบอกว่าเอาเมียมาเป็นรัฐมนตรีผมไม่เคยทำเพราะฉะนั้นผมไม่มีเดิมพันอำนาจส่วนตัวและสำหรับผมถ้าหากการเมืองยามนี้มันเกิดรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเขาเห็นผมว่าไม่ต้องมาช่วยอะไรแล้วพอผมกลับบ้านนะครับขายข้าวแกงขายข้าวรอแล้วครับอร่อยแล้วและถ้าหากว่ามันเกิดสภาพการที่รัฐบาลมันไม่ตรงกับสิ่งที่ผมได้ยืนยันไว้ต่อประชาชนก็เช่นเดียวกัน
ขายข้าวแกงกลับไปขายข้าวแกงเหมือนเดิมครับดังนั้นที่พูดเนี่ยโดยบริสุทธิ์เจตนาว่าเราเอื้อมเข้าใกล้กลไกอำนาจมากแล้วช่วยกันอีกหน่อยนะครับช่วยกันคิดดูกันว่าจะขยับกันยังไงดูกันว่าจะประคับประคองกันไปยังไงความหวังของประชาชนอยู่ที่ตรงนี้ครับถ้าฝ่ายประชาธิปไตยถืออำนาจรัฐไม่ได้เท่ากับว่าความหวังของประชาชนมันสูญสลายไปเสียด้วยคุณชอบครับคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์ทุกคนเขาบอกเขายังเชื่อใจเพื่อไทยอยู่นะเขายังเชื่อเพื่อไทยไปไหนแต่ปรากฏว่ากองเชียร์เขาบอกเขาไม่เชื่อใจเพื่อไทยแล้วคุณมดดำครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพรรคก้าวไกลเขาได้ที่1แล้วคุณพิธายังไม่ได้เป็นนายกและคิดว่าคงลำบากที่จะเข้าถึงตำแหน่งนายกในสถานจริงเนี่ยนะครับดูดีๆว่าใครเป็นคนทำพักเพื่อไทยนี่เป็นคนทำหรือกติกาเนี่ยมันเป็นคนทำกลไกอำนาจที่เขาวางเอาไว้สวทั้งหลายใครกันแน่คือพักเพื่อไทยเนี่ยมันมีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างกับพักก้าวไกลแต่บทเวลาจะโหวต141แต้มเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกมติในการโหวตคุณพิธาเป็นนายกรอบแรกคุณพิธาและแกนนำพักก้าวไกลยืนยันหลายท่านว่าได้เสียงสวครบแล้วที่หาเนี่ยหาเผื่อให้มันเกินไว้ผมนี่เป็นคนออกหลายรายการช่วงนั้นผมบอกผมเชื่อครับเพราะว่าทำงานด้วยกันไม่เชื่อคนทำงานได้ยังไงเชื่อใจกันใช่ครับและออกมาว่าคะแนนมันไปไม่ถึงวันนั้นถ้าหาเสียงสวได้ตามที่พูดก็เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วครับเพราะคะแนนพรรคเพื่อไทยมาเต็มๆนี่ครับดังนั้นแยกน้ำแยกแห้งให้ชัดผมว่าใครคือฝ่ายตรงข้ามครับใครคือคนอยู่ข้างๆไอ้คนอยู่ข้างๆกระทบกระทั่งกันบ้างแต่มันไม่ได้คิดฆ่ากันนะมันไม่ได้คิดทำลายกันแต่ว่าภัยมันมาถึงและภัยมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยคนที่ยืนอยู่ติดกันมันต้องคิดกันนะว่าจะยังไงให้พ้นภัยนี้ใครได้คิดข้ามช็อตไปสมมตินะฮะตั้งรัฐบาลประชาชนได้อาจจะไม่มีก้าวไกลเป็นเพื่อไทยที่ไปจับกับขั้วรัฐบาลเดิมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเปลี่ยนอะไรเนื่องจากว่าบางกฎหมายสำคัญใช่มันก็ยังต้องไปทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมซึ่งผู้ตรวจการก็อยู่กับอำนาจเดิมใช่ซึ่งอยู่กับคุณประยุทธ์มาก่อนหน้านี้ตั้ง4ปีเนี่ยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องดูว่าคะแนนเสียงของส่วนอื่นๆมันจะร่วมทางกันได้ไหมครับคือขณะนี้นะถ้าเราเปลี่ยนโจทย์นะครับจากการตั้งรัฐบาลเป็นเอาภารกิจที่จะต้องทำมอบให้ประชาชนเป็นตัวตั้งผมว่าภาพมันจะชัดขึ้นหรือเปล่าครับไม่รู้นะครับผมก็คิดเอาเร็วเพราะว่าถ้าเอาภารกิจที่จะทำให้ประชาชนเป็นตัวตั้งโจทย์มันก็คือทำยังไงถึงจะแก้รัฐธรรมนูญได้ทำยังไงถึงจะไปปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกกระบวนการยุติธรรมครับทำยังไงถึงจะมีสมรสเท่าเทียมทำยังไงถึงจะมีเกณฑ์ทหารสมัครใจครับทำยังไงถึงจะมีสุราเสรีถ้าโจทย์มันคือตรงนั้นมันอาจจะหาทางร่วมกันว่าแล้วจะเดินไปให้มันทำตรงนั้นได้แต่โอเคละเว้นไว้ก่อนที่ทุกคนไม่สบายใจคือ112เราก็ตัดทิ้งไปก่อนคือเราอย่าไปพูดถึง112เนี่ยมันมีไม่ได้แล้วล่ะครับโอเคครับมันสุดชั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 ดไปแล้วที่จริงผมก็อยากจะเห็นพรรคก้าวไกลลองพิจารณาเรื่องนี้ดูอีกทีนะครับนี่พูดด้วยความรักก็ยอมถอยเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเอาละเข้าใจว่าพี่ๆน้องๆพรรคก้าวไกลเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องจุดยืนถือว่าเป็นเรื่องนโยบายที่เขาให้สัจจะกับประชาชนเอาไว้ใช่ครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันได้ถูกกลายเป็นเงื่อนไขแล้วทำให้สถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมันยากอยู่แล้วเนี่ย มันยากขึ้นไปอีกครับในขณะที่ถ้ามองจากความเป็นจริงเนี่ยต่อให้เข้าสภาและเสนอกฎหมายนี้ไปก็ไม่ผ่านอยู่ดีก็ไม่ผ่านนะฮะก็แต่ละพรรคเขามันไม่มีใครขานรับเลยครับถูกไหมครับดังนั้นถ้าหากเราจะต้องทำในสิ่งที่เมื่อได้ทำแล้วมันยังไม่สำเร็จเราเลือกที่จะปรับสิ่งนั้นก่อนและเอาสิ่งที่เชื่อมั่นว่าจะทำสำเร็จขึ้นมานำหน้าที่ประชาชนได้ประโยชน์จริงๆครับได้ประโยชน์จริงเอาไปทำก่อนดีกว่าตกลงกันใหม่คุยกันใหม่อันนี้ความคิดผมนะครับไม่ได้ว่าไปก้าวไกลแทรกแซงครับถามจริงๆจากใจนะเราไม่มีอำนาจในพรรคการพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกพรรคเรายังไม่มีเลยครับผมทราบดีตรงนั้นถ้าเกิดว่าสูตรตั้งรัฐบาลหลังจากนี้มันไม่ถูกใจเรามันผิดจากที่เราเคยหาเสียงเอาไว้บนเวทีหาเสียงก่อนการเลือกตั้งพี่พร้อมจะถอยหรือวางมือจากพรรคเพื่อไทยไหมอันนี้หลายคนถามอ่ะอย่าเอาคำว่าถูกใจเป็นตัวนำเลยเอาว่าพันธสัญญาที่เราประกาศไว้กับประชาชนน่ะครับมันยังอยู่ไหมถ้าพันธสัญญานั้นไม่อยู่ใจผมเนี่ยผมรักพรรคเพื่อไทยครับ
ที่นี่บ้านผมข้างในนั้นมีเพื่อนมีพี่มีน้องผมผมเกิดผมโตและผมสู้ที่นี่แต่ผมก็มีวิธีทางของผมโอเคอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะพูดคำแบบนี้สำหรับผมที่ผ่านมาเนี่ยผมเลือกที่จะพูดในบ้านครับถ้ามีอะไรที่จะไม่สบายใจกันในบ้านผมพูดข้างในผมจะไม่เลือกวิธีการออกมาข้างนอกแล้วตะโกนเข้าไปในบ้านว่าถ้าอย่างนั้นกูจะแบบนี้ถ้าไม่แบบนี้กูจะเช่นนั้นครับไม่ใช่สำหรับผมถ้ามันมีปัญหาในบ้านผมจะช่วยแก้ครับถ้ามีความรู้สึกว่าวันนี้บ้านหลังนี้มันไม่สะดวกสำหรับเราเสียแล้วผมก็จะเดินออกมาเงียบๆและจะไม่มีวันหันหลังกลับไปทำให้บ้านหลังนั้นเสียหายเด็ดขาดก็ให้เป็นวิธีทางของแต่ละคนไปต่างคนต่างอยู่กันไปครับถามตรงๆเลยถ้าเกิดว่าวันที่4นี้นายกไม่ได้มาจากเพื่อไทยหรือยังไม่มีการเลือกรัฐบาลหรือจัดตั้งรัฐบาลได้วันที่10คุณทักษิณยังจะกลับเมืองไทยหรือเปล่าเอาความเชื่อผมก่อนนะความเชื่อผมว่ากลับเหตุผลเพราะว่าท่านนายกทักษิณพูดเรื่องนี้ต่อเนื่องกันในรอบ2ปีเนี่ยถี่มากเกือบ20ครั้งแล้วการประกาศกรอบเวลาว่าจะกลับในเดือนกรกฎาคมซึ่งเอาละ10สิงหามันก็ทดเวลาบาดเจ็บมานิดหน่อยนี่นะประกาศก่อนวันเลือกตั้งในวินาทีที่ยังเชื่อมั่นว่าเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์เกินครึ่งนั่นหมายความว่าหลังจากเพื่อไทยไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งกลับให้คุณอุ๊งอิ๊งประกาศกำหนดวันที่ให้ชัดเจนลงไปแสดงว่าการเป็นหรือไม่เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่อิทธิพลหลักของการตัดสินใจนี้ผมยืนยันแทนไม่ได้แต่ผมเชื่อมั่นตามสิ่งที่ประกาศออกมาแล้วคนประกาศคือคุณแพทองธารซึ่งเป็นลูกสาวถ้าเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงคุณแพทองธารก็แบกรับแรงเสียดทานจากสังคมนะครับเหนื่อยไหมครั้งหน้าถ้าพรรคการเมืองที่ชื่อเพื่อไทยยังมีอยู่และยังไม่โดนยุบสำหรับผมในสถานการณ์ที่มันเป็นมาเนี่ยตั้งแต่หลังเลือกตั้งนะเพื่อไทยเหนื่อยและหนักที่สุดหนักกว่าก้าวไกลแบกรับอะไรหลายอย่างเยอะครับคือก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นพรรคอันดับหนึ่งเขาก็บอกว่าเดินหาเสียงสว.โหวตแล้วสว.ไม่ได้แล้วก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญถูกมติรัฐสภาทำโน่นนั่นนี่ก็ไปยืนอยู่ในมุมที่ให้พรรคเพื่อไทยเขาจัดการที่เหลือเนี่ยเพื่อไทยแบกรับเต็มๆนะครับหนักเลยซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้เพราะอะไรก็ผิดทำอะไรก็ผิดเพราะว่ารัฐบาลของฝ่ายนี้ถ้าจะตั้งสำเร็จเนี่ยต้องเพื่อไทยเท่านั้นแล้วถ้าเพื่อไทยตั้งไม่สำเร็จใน8พรรคนี้ไม่มีใครตั้งได้เลยครับครับรัฐบาลและถ้าเพื่อไทยจะทำสำเร็จมันต้องผ่าทางตันหลายด่านทั้งคุยกับเพื่อนร่วม8พรรคให้เข้าใจตรงกันทั้งพยายามที่จะไปหาคะแนนเพิ่มทั้งพยายามที่จะประคับประคองอำนาจรัฐถ้าได้มาให้สามารถทำหลายๆเรื่องที่ประกาศสัญญาไว้กับประชาชนครับและทั้งยังต้องเอาตัวรอดจากสารพัดอำนาจซึ่งพอเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลก็อาจจะกลายเป็นคู่ปฏิปักษ์เบอร์หนึ่งขึ้นมาอีกเหมือนกับที่เราเจอมาตลอด20กว่าปีทั้ง4ท่านคงตามข่าวการเมืองมานานแต่ไม่เหมือนผมนะครับผมอยู่ในนั้นครับพรรคเพื่อไทยที่ผมอยู่มาเนี่ย20กว่าปีเราโดนมาหมดแล้วและผมยืนยันว่าโดนมาหนักกว่าพรรคการเมืองอื่นๆกำลังเจออยู่วันนี้ที่สำคัญก็คือในช่วงเวลาชะตากรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราโดดเดี่ยวนะครับเรามีแต่ประชาชนผู้สนับสนุนเราเคยมี377จาก500ที่นั่งในสภาแต่เราก็ไม่สามารถยืนหยัดได้เรามี265จาก500ในสภาแต่เราก็ยังถูกทำลายและถูกยึดอำนาจนี่คือความเป็นจริงและในช่วงเวลาแบบนั้นสื่อสารมวลชนกระแสสังคมสายตาของผู้คนที่มองมาเนี่ยครับพรรคเพื่อไทยมันยืนอยู่ลำพังจริงๆในท่ามกลางคลื่นลมท่ามกลางมรสุมดังนั้นวันนี้ถ้าพรรคก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยก็ตามกำลังคิดว่าตัวเองกำลังเผชิญคลื่นลมใหญ่ก็ขอให้คิดว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวก็ขอให้คิดว่านี่ไม่ใช่ชะตากรรมลำพังของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็ขอให้เข้าใจว่าการตัดสินใจนี้จะมีผลกับชะตากรรมของคนไทยทั้งประเทศด้วยถ้าปล่อยไปแบบนี้พลเอกประยุทธ์แกก็อยู่ไปเรื่อยๆและไม่มีทางที่เราจะยืนต่อกันเฉยๆได้อีก10เดือนภายในสิ้นปีนี้ผมย้ำอีกทีนะครับใครกล้ายืนยันกับผมบ้าง
ว่าจะไม่เกิดเหตุเปลี่ยนแปลงใดๆกับพรรคการเมืองในขั้ว8พรรคผมว่าไม่มีใครกล้ายืนยันครับนะฮะ